คดีเสียแป้งนาโหนดนะฮะหรือว่านายชวลิตทองด้วงที่นะัวันนี้เนี่ยยีกว่าวันแล้วนะครับยังคงหลบหนีอยู่แล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าตัวเสียแป้งไม่ได้หลบหนีออกไปนอกประเทศอยู่แถวเขาบรรทัดนั่นแหละคุณผู้ชมฮะแต่ว่าปฏิบัติการการค้นหาตัวเสียแป้งเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นนะครับแปลว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจะมีรายงานมาบอกว่าตํารวจจะปิดคดีเสียแป้งให้ได้ภายในเมื่อวานนี้แต่วันนี้ยังไม่ได้ตัวนะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดผมให้ดูปฏิบัติการของ หน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค9แล้วก็ภาค8หน่อยนะครับมีการสนธิกำลังกับตำรวจชุดชายแดนไทย54ชุดหนุมานนะฮะกว่า80นายก็ยังคงตรึงกำลังกันอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดนะครับเร่งค้นหาและกดดันปิดล้อมตัวเสียแป้งอยู่คุณผู้ชมฮะจากการตรวจค้นจุดปะทะเมื่อวันก่อนนะฮะที่มีการยิงปะทะกันกับกลุ่มเสียแป้งเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าหนะ้าที่มีการไปพบพวกรองเท้าแตะแล้วก็เสื้อผ้าของเสียแป้ง ถูกถอดทิ้งเอาไว้ใกล้ๆกับจุดประทะตตารวจนะฮะเลยมีการคาดว่าตัวเสียแป้งเนี่ยตอนนี้น่าจะมีการสวมเพียงแค่กางเกง3ส่วนแล้วหลบหนีไปเท่านั้นนะครับแล้วก็จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่ามีการยืนยันว่าเสียแป้งยังหลบหนีอยู่ในป่านะครับห่างจากจุดประทะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงใช้ยุธทธวิธีเดิมนะครับคือการเน้นการปิดล้อมกดดันไล่ล่าจับกลุ่ม ตำรวจเชื่อว่าเสียแป้งยังคงแอบซ่อนตัวอยู่บนเทือเขานะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างโดยเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีการขึ้นไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดประทะแล้วนะครับแล้วหลักฐานตรงนี้เขาบอกว่าถ้าใช้กระบวนการทางน,นิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอย่างพวกดี a ตรวจสอบอะไรพวกนี้นะฮะเขาบอกว่านอกเหนือจากเสียแป้งแล้วจุดประทะแล้วก็จุดที่พักเนี่ยจะพบว่าใครเป็นลูกสมุนที่อยู่กับเสียแป้ง ในวันที่เกิดเรื่องและในตอนนี้ด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมฮะน,นอกจากนี้เนี่ยยังมีแหล่งข่าวที่เป็นนักเดินป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัดเนี่ยเขาบอกว่าออตอนนี้เสียแป้งน่าจะหลบหนีอยู่ในบริเวณพื้นที่กลางป่าเขาบรรทัดนะครับพื้นที่ขนํานายนี่อีกพื้นที่หนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอยู่ห่างจากบ้านตระคือจุดประทะคือบ้านตะนะฮะขนํานายเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านตระประมาณ2กิโลเมตร แล้วเสียแป้งน่าจะหลบหนีอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจึงคาดว่าคงหนีได้อีกไม่นานนะครับเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวที่เรียกว่าขนานายเนี่ยมันไม่มีอาหารไม่มีผลไม้ป่าหากจะเอาเผือกมันในป่ามาเป็นอาหารเนี่ยก็ต้องเอามาเผาสุกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะก่อไฟเจ้าหน้าที่จะเห็นควันไฟอย่างแน่นอนนะครับ พวกเผือกมันเนี่ยเอามากินดิบๆไม่ได้นะฮะมันจะมีพิษกระบอกมันจะคันปากนี่เขาว่าอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของจังหวัดพัทลุงและก็จังหวัดตรังเนี่ยมีการเข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานโดยวิธีการเ,เขาบอกว่าลงเรือหางยาวข้ามอ่างคลองหัวช้างไปยังพื้นที่ป่าไม้ฝั่งตรงข้ามกับอ่างเก็บน้านะครับแล้วก็เดินเท้าเข้าสู่พื้นที่เทือกเขาบรรทัดซึ่งมันเป็นป่าทึบนะตรงนั้นเขาเรียกว่าห้วยลูกเม่นนะครับอยู่ห่างจากขนํานายประมาณ300เมตร ุณผู้ชมฮะก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เสียแป้งกับพวกเนี่ยมีการร่วมกันสร้างที่พักชั่วคราวอยู่ประมาณ5วันแล้วนะครับจนมีการเกิดยิงปะท้ากับทางตำรวจโดยในจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบอาวุธปืนสงครามชนิด M16 อยู่1กระบอกแล้วก็มีแม็กกาซีน4แม็กนะฮะมีเสื้อกั๊ก1ตัวมีปืนลูกซองอีก1กระบอกแล้วก็รองเท้า1คู่ถ้วยจานช้อนเครื่องปรุงอาหารรวมทั้งอุปกรณ์เสพยาเสพติด แล้วก็ไปเจอจะยาบ้าอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะฮะมีการเก็บของกลางทั้งหมดเนี่ยใส่ถุงกระสอบถุงปุ๋ยได้4กระสอบนะฮะแล้วก็ฝากไว้กับทางตํารวจชุดชายแดนไทย54แล้วก็ตอนนี้นะฮะกำลังเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอยู่เผื่อจะมีร่องรอยอะไรของเสียแป้งเพิ่มนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดก็มีข้อมูลจากทางตํารวจกองปราบนะครับว่า มีการไปนำหมายสารจังหวัดพัทลุงเนี่ยไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับในตาบลนานโหนดอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นบ้านของลูกพี่ลูกน้องของเสียแป้งนะฮะชื่อว่านายกศิชาติหลังจากทางเจ้าหน้าที่พบหลักฐานเชื่อมโยงเรื่องเงินฮะมีเส้นเงินในการเหมือนกับส่งเงินไปช่วยเหลือเสียแป้งในการใช้หลบหนีนะครับตอนนี้มีการยึดโทรศัพท์มือถือจํานวน2เครื่องนะฮะ แล้วเดี๋ยวตำรวจจะเอามือถือไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามันมีการเชื่อมโยงไปถึงตัวเสียแป้งอย่างไรแต่ตอนนี้มีการนำตัวกัสิชาติลูกพี่ลูกน้องเสียแป้งคนนี้นะครับไปสอบปากคําเพิ่มเติมที่สพเมืองพัทลุงเรียบร้อยแล้วแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เห็นบอกว่าในพื้นที่บริเวณถนนตรังพัทลุงนะครับ ในพื้นที่อำเภอนายงเนี่ยทางตำรวจพัฒลุงเนี่ยมีการตั้งด่านสกัดอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วตรวจสอบรถทุกคันยานพาหนะทุกคันที่ขับผ่านแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการทำใบเปลวเป็นภาพถ่ายของเสียแป้งนะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับแล้วในใบเปลวนี่แบบนี้นะฮะตำรวจเดินแจกเลยใส่เบอร์ผู้กำกับสอพอนายงเอาไว้ด้วยฮะ เผื่อชาวบ้านมีเบาะแสบอกเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้คือชาวบ้านบางท่านไม่ได้ดูข่าวนะครับอาจจะไม่ได้รู้ว่าเสียแป้งหน้าตายัางไงเอาไปดูครับถ้าเจอผู้ชายที่มีลักษณะดังกล่าวเผื่อลงจากเขาบรรทัดมาโทรตรงหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับนี่นี่คือปฏิบัติการอีกหนึ่งปฏิบัติการของตํารวจในพื้นที่สพนาย,ยงนะครับคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยผมให้ดูข้อมูลตรงนี้น่าสนใจฮะฝั่งจังหวัดสตูลนะครับนายอำเภอมะนงัง คือคุณเชษบุตรรักนะครับมีการสั่งการให้ทางฝ่ายปกครองร่วมกับทางตำรวจสพมานางังตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นยานพาหนะอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เสียแป้งจะหลบหนีแล้วข้ามแดนมาฝั่งเขาได้นะครับแล้วในตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่ทางตำรวจเนี่ยมีการระดมกำลังกันไปปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดนะฮะก็ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกลุ่มมานิเนี่ย เขาก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่สามารถเข้าป่าออกไปหาอาหารได้ตามวิถีชีวิตปกติก็เลยทําให้ชาวบ้านหมู่เก้านะครับในอําเภอมะนังก็คือลุงกอบท่านนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ดูแลกลุ่มชนเผ่ามานิอยู่นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากมีคําสั่งห้ามไม่ให้ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์มานิเนี่ยขึ้นเขาหาของป่านะครับก็กระทบกับพวกเขามาก เพราะว่ามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยกันหลายสิบชีวิตเลยทีเดียวนะครับเอ,อ่อเข้าป่าไปหาของป่าไม่ได้ก็ไม่มีอาหารมากินนะครับตัวเองในฐานะผู้ดูแลตอนนี้ก็เลยต้องพยายามจะหาพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเอาไปช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ด้วยนะครับเอาลองฟังดูนิดหนึ่งครับกอบเบี้ยข้าวสารารของที่ตอนนี้ต้องพยายาม,มาหาอาหารให้เขากินเพราะถ้าไม่มีอาหารเขาก็ต้องดันข้าวไปบุงก็บก็ต้องดูแลเขาทุกทุกวันเพราะว่าเขาหา ประเภทที่ว่าหาเช้ากินตอนเย็นถ้ามีเหลือก็กินตอนเช้าแล้วก็ไปหาอีกเป็นอย่างนี้ประจำตามวิถีชีวิตของเขาลุงกอบเดียมก็ก้าสารปลากระป๋องนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าคู่ขนานกันไปนะฮะกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องไปปิดล้อมเขาบรรทัดย,ยังไม่ได้ตัวนะฮะออกจากโรงพยาบาลไปตั้งแต่ยี่สิบสองตุลาคมปะทะกันล่าสุดคือวันที่แปดนะฮะวันนี้สิบเอ็ดละปิดล้อมเทือกเขาบรรทัดก็ยังไม่ได้ตัวนะครับ โอ้โหไม่รู้ว่าหลบหนียังไงแต่ตรงนั้นไม่เป็นป่าทึบม้ากนะครับคุณผู้ชมฮะ